เชิญท่านภาคภูมิบุญประมุขครับพลังประชารัฐครับครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายภาคภูมิบุญมุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตากพรรคพลังประชารัฐจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19ในรอบที่2นี้ผมเชื่อว่าจังหวัดตากเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและได้รับการจับตามองเป็นพิเศษเพราะทุกคนทราบว่าเป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเมียนมาแล้วทุกคนก็คิดว่าเป็นต้นตอของการแพร่เชื้อมาจากต่างประเทศจังหวัดตากถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความสุ่มเสี่ยงสูงมากจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆผมในฐานะคนจังหวัดตากนะครับมีความเชื่อมั่นว่าภายใต้การนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากท่านพงษ์รัตน์นะครับได้ทำงานอย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองทหารตำรวจนะครับสาธารณสุขเอกชนแม้กระทั่งประชาชนของจังหวัดตากโดยเฉพาะ5อำเภอชายแดนระมัดระวังเรื่องนี้กันอย่างเต็มที่ท่านจะสังเกตนะครับไปจังหวัดตากแถวชายแดนเขากลัวอยู่แล้วเขามีการป้องกันสวมแมสอะไรอย่างเต็มที่นะครับที่ผ่านมานะครับผมยืนยันว่าที่ผมพูดว่าจังหวัดตากให้ความสำคัญเรื่องนี้เมื่อเดือนที่แล้วท่านจะได้ทราบข่าวว่ามีการติดเชื้อจากคนในประเทศซึ่งเป็นเรื่องโด่งดังมากเป็นเรื่องน่าตกใจมากของจังหวัดตากน่าจะเป็นในรอบหลายเดือนของประเทศไทยนะครับที่มีการติดอยู่5รายรวมหมดนะครับบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ทุกส่วนรวมสภากันดังใช้เวลาตรวจเชื้อโควิดโดยรถพระราชทานจากในหลวงของเรานะครับใช้เวลาตรวจเชื้ออยู่1อาทิตย์ประมาณเกือบหมื่นตัวอย่างไม่มีใครติดแม้แต่รายเดียวและหลังจากนั้นก็ไม่มีใครติดเชื้อเพิ่มจนถึงมาเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาหลังการระบาดโควิด-19 ในรอบที่2นะครับผมยืนยันว่าพวกเราทำงานกันอย่างเต็มที่แต่อย่างไรก็ตามนะครับจังหวัดตากโดยเฉพาะ5อำเภอชายแดนระหว่างตั้งแต่อุ้มผางพบพระแม่สอดแม่ระมาดทัศงยางมีแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมา500กว่ากิโลเมตรแล้วผมยืนยันว่าทุกจุดสามารถข้ามไปมาได้ทุกเมื่อทุกเวลานะครับคนภายนอกอาจจะมองว่าเจ้าหน้าที่จังหวัดตากมีความหละหลวมในการป้องกันผมยืนยันไม่ใช่ครับกำลังทหารนะครับกำลังตำรวจกำลังการปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านชลบจิตอาสาหน่วยกู้ภัยต่างๆทำงานกันเต็มที่ลาดตระเวนทั้งวันทั้งคืนนะครับแต่ที่ผมบอก500กิโลเมตรข้ามได้ทุกจุดทุกเวลาก็คงต้องมีการเล็ดลอดบ้างนะครับมีทั้งจับได้และจับไม่ได้ส่วนท่านไม่ต้องกังวลนะครับคนที่เข้ามาโดยถูกต้องเข้ามาผ่านสะพานเข้าถูกต้องตอนนี้ก็มีนะครับแรงงานจากประเทศเมียนมาเข้ามาประเทศไทยอย่างต่อเนื่องวันละก็ประมาณหลายร้อยคนแต่เขาเข้ามาปุ๊บเขาต้องมีการสเตทควอรันทีนที่จังหวัดตาก14วันก่อนจะส่งตัวเข้าชั้นไหนซึ่งผมคิดว่าคนเหล่านี้ไม่น่าจะมีปัญหาแต่การเล็ดลอดของคนแรงงานต่างด้าวหรือว่าคนที่เข้าในเมืองที่ผมบอกแล้วมันมีปัจจัยสุ่มเสี่ยงผมจะไม่ขอกล่าวถึงกระบวนการลักลอบนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารวมถึงท่านผบ.ตร.ผบ.ทบ.ตลอดจนบุคคลระดับสูงในประเทศไทยยืนยันนะครับว่าจะต้องจัดการเด็ดขาดในการกระบวนการลักลอบเข้าเมืองในครั้งนี้ผมก็เป็นกำลังใจให้คนที่จะปฏิบัติงานในเหล่านี้ให้อย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าคนที่เอามาผมไม่รู้ว่าจะเป็นข้าราชการหรือเป็นชาวบ้านอะไรแล้วแต่ปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งห้องนะครับวันนี้ผมได้ยินที่ท่านนายกบอกว่าให้เต็มที่นะครับฉะนั้นผมก็อยากจะเสนอรัฐบาลว่าควรจะมีมาตรการอะไรเพิ่มขึ้นอีกเยอะแยะนะครับอย่างเช่นว่าหูตาสำคัญในการตรวจสอบของคนลักลอบเข้าเมืองเนี่ยก็คือประชาชนนี่แหละท่านน่าจะให้มีแรงจูงใจเช่นมีรางวัลนำจับคนที่ชี้เบาะแสและก็คุ้มครองเขา
ในการที่จะชี้เบาะแสแล้วก็รีบจัดการโดยเร็วเด็ดขาดเฉียบพลันมีมาตรการลงโทษที่รุนแรงแล้วก็ทำให้ประจักษ์เชือดไก่ให้ลิงดูโดยเร็วนะครับคนที่จะให้ความร่วมมือรัฐมีเยอะแยะอีกเรื่องหนึ่งผมขออนุญาตพูดนะครับคือเรื่องหน่วยทีมงานที่ช่วยเหลือรัฐโดยเฉพาะกำลังสำคัญของชายแดน5อำเภอตะวันตกก็คือทีมกำนันผู้ใหญ่บ้านชรบ.อาสาสมัครกู้ภัยต่างๆโดยเฉพาะชรบ.นะครับทุกวันนี้มีการลาดตระเวนแนวชายแดนตลอดทั้งหมด5อำเภอมีข่าวมีตารางงานที่ออกทุกวันนะครับถ้าท่านอยู่ในจังหวัดตากข่าวสารในจังหวัดตากที่จะอยู่ในโรงหน่วยราชการท่านจะเห็นว่าเขาทำงานกันอย่างเต็มที่แต่บุคคลเหล่านี้โดยเฉพาะชรบ.นะครับยังไม่ได้รับการดูแลจากรัฐเลยแม้แต่ครั้งเดียววันนี้เขาต้องใช้เงินส่วนตัวเงินของกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้มีจิตศรัทธาต่างๆมาบริจาคไม่ว่าจะเป็นค่าเครื่องดื่มชูกำลังค่าอุปกรณ์ในการตรวจอะไรต่างๆต้องใช้เงินส่วนตัวหมดและที่เขาออกไปเขาก็ต้องใช้จ่ายส่วนตัวรัฐยังไม่เคยให้เลยนะครับผมก็อยากจะให้ทางรัฐเนี่ยดูแลคนเหล่านี้บ้างนะครับตอนนี้ผมเชื่อว่าจังหวัดชายแดนทุกจังหวัดมีปัญหาอย่างนี้ตลอดจนจังหวัดทุกจังหวัดในประเทศไทยก็มีปัญหาอย่างนี้ชรบ.เป็นกลุ่มที่ปิดทองหลังพระมานานผมเห็นรัฐบาลเยียวยาทางอสม.แม้กระทั่งกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้รับเงินจากรัฐบาลไปพอสมควรแล้วท่านอย่าลืมคนเหล่านี้นะครับเพราะว่าคนเหล่านี้ถ้าหากท่านให้ขวัญกำลังใจเขาช่วยดูแลเขาเขาจะเป็นหูเป็นตาอย่างดีและเขาจะเป็นกำลังสำคัญหลักในการป้องกันแนวชายแดนของประเทศไทยตลอดจนเป็นกำลังสำคัญหลักในการดูแลสาธารณสุขดิบความปลอดภัยของพี่น้องจังหวัดต่างๆในประเทศไทยอยากจะให้กระทรวงมหาดไทยรีบตัดสินใจเรื่องนี้โดยเร็วนะครับก่อนที่พวกเขาจะหมดกำลังใจครับขอบคุณครับครับ